สวัสดีเหล่าจอมยุทธทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพและในวันนี้เรานั้นมาอยู่เกมข้าคือจอมดาบชิฟูเกมมือถือแนว RPG โลกไลท์ตัวเกมเนี่ยมาในสไตล์จอมยุทธฮะคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญคือเล่นฟรีและซึ่งข้านั้นคือจอมดาบที่จะมาผจญภัยในโลกยุทธภพแห่งนี้ข้าจะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆระหว่างการต่อสู้เก็บรวบรวมพลังของข้าจัดการสัตว์ประหลาดที่ขวางหน้าและข้าก็จะกลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถสัมผัสกับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไปพร้อมกับกราฟิกตัวละครที่สุดแสนจะน่ารักอีกด้วยแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่านะอย่าเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเราไปลุยกันเลยดีกว่าสุสานของคนเป็นและคนตายที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกทางใต้ภายในสุสานมีกลไกและอาวุธลับที่ดัดแปลงแล้วมากมายหากพลั้งเผลอบุกเข้าไปมักจะตกอยู่ในสถานที่อันตรายเนื่องจากที่นี่เป็นนิกายของผู้หญิงที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษจึงไม่เปิดให้เยี่ยมเยือนหากไม่มีเรื่องสำคัญเกือบลืมฮะคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยเรามาดูคู่มือเกมกันสักหน่อยนะฮะหรือว่าคู่มือของจอมยุทธของเรานั่นก็คือนี่ครับกลุ่มอาวุธที่เราจะมีนะฮะมีดาบมีพัดมีธนูแล้วก็มีมีดบินนะฮะและนอกเหนือจากนั้นนี่ก็เป็นกลุ่มพื้นฐานนะฮะหรือว่ากลุ่มสกิลที่เราจะได้รับมาในระหว่างด่านในการเก็บสะสมพลังของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นอันนี้พินสายแอคทีฟการดีดพินที่จะทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นน่าจะเป็นเข็มอาบยาพิษที่สามารถยิงอาวุธลับอาบยาพิษใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้สุดได้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเก็บสกิลแนวแอคทีฟนะฮะกับพาสซีฟเนี่ยผสมกันได้อย่างถูกต้องนะฮะเราสามารถอัปเกรดมาเนี่ยให้พัฒนาสกิลของเราเนี่ยให้อัปเกรดไปขั้นหนึ่งเห็นไหมเสียงพินดูดทะเลขยายขอบเขตของเสียงพินหรือว่าจะเป็นอันนี้โยกย้ายฟ้าดินทำให้มีมังกรทองจุติบนโลกอย่างรวดเร็วทำดาเมจทวีคูณโอ้ยเป็นพลังที่น่าสนใจมากๆเลยว่างั้นไหมเอาล่ะเมื่อเราดูสกิลกันมาแล้วนะฮะเรามาดูจอมยุทธของเรากันบ้างดีกว่าตอนนี้จอมยุทธของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างฮะมีสัตว์เลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นม้าใช่ไหมนี่คือม้าหรือลาวะน่าจะเป็นม้าแหละคุณผู้ชมฮะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาวุธต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทำการใส่นะฮะมีดขว้างหลังโลหิตอยู่แต่ถ้าใครไม่ชอบมีดขว้างของเราเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดาบหรือว่าเป็นธนูหรือว่าจะเป็นพัดก็ได้นะและนอกเหนือจากตัวเราแล้วนะฮะก็ยังมีสัตว์ขี่ที่เรากำลังขี่อยู่รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะสัตว์เลี้ยงที่ยืนอยู่ข้างๆเราตอนนี้นะฮะก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะอย่างเช่นน้องกระต่ายของเราตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะมีความสามารถในการเก็บเกี่ยว EXP นะฮะดูดบอล EXP ให้เราในระยะ15เมตรของผู้เล่นแล้วก็เจ้าแพนด้าเนี่ยตัวนี้นะฮะมันเนี่ยสามารถสร้างค่ายกลเผาปีศาจได้นะก็เป็นสร้างไฟอยู่บนพื้นทำให้ปีศาจที่เดินมาเนี่ยโดนไฟแผดเผาตายไปนั่นเองฮะเอาละเมื่อเราดูกันไปพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าสู่สุสานกันแล้วนะเอาซาลาเปาไป5ลูกแล้วลุยกันเลยและที่นี่คือสุสานของจอมยุทธทั้งหลายใช่เมื่อใครเข้ามานั้นก็จะตายอย่างเขียดดูครับปล่อยมิดอับเลเวลอัพเร็วเหลือเกินไหนดูสิวิชากงล้อมีดสุดยอดวิชาของนิกายตันตะควบคุมกงล้อที่สามารถตีร่อนและหมุนได้เอามันเลยก็แล้วกันนะฮะเจ้ากงล้ออ่ะมันสามารถคอมโบกับสกิลพาสซีฟอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าถ้าสมมติว่าโชคดีเนี่ยเราก็จะได้สกิลมาผสมกันแต่เราจะต้องอัพเลเวลมันเนี่ยให้ได้5เลเวลก่อนนะและต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายสังเกตว่าเราในเนี่ยสามารถใช้นิ้วเดียวในการเล่นบนมือถือนะเห็นไหมดูดิเนี่ยก็เคลื่อนซ้ายขวาการโจมตีมันก็เป็นการโจมตีแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมากิฟบอสแมงป่องปะวะเนี่ยวิชามีดขว้างอัปเกรดดาเมจจากมีดขว้างของเราใช่ฮะแล้วมันสามารถคอมโบกับคัมภีร์ล้างไขกระดูกได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีวิชามีดขว้างของเราอยู่แล้วเราเอามาก็จะเป็น2ดาวแล้วมันสามารถคอมโบกับคัมภีร์ล้างไขกระดูกได้ซึ่งเรายังไม่มีแต่เอามาก่อนก็แล้วกันนะหยิบมาเลยเอาละตอนนี้มีดขว้างของเราเนี่ยก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจัดการเจ้าบอสแมงป่องตัวนี้เอ้ยเรียบร้อยเอาละขอกล่องสมบัติหน่อยซีเดินเอาเวลอัพซะก่อนลูกดอกใบไม้ใช้ใบไม้ยิงใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดและทะลวงไปมาได้ทะลวงไปมาได้อย่างนั้นเหรอมาดูน่าสนใจมากหยิบมาก่อนเลยก็แล้วกันนะเนี่ยขอยิงขึ้นไปแล้วใบไม้ก็ตกลงมาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บุรุษตีกรนี่มันอะไรเนี่ยฮะนี่ฆ่ามันก่อนเหมือนว่ามันจะบัฟให้แมงป่องพวกนี้มันตีเราฮะแต่ก่อนหน้านั้นขอเก็บกล่องก่อนก็แล้วกันนะไหนดูซิท่านจอมยุทธลองมาเสี่ยงโชคดูสิวันนี้อาจจะเป็นดวงดีมากก็ได้3ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นแล้วยังไงอะไรวะเนี่ยวิชากงล้อมีดเพิ่มจำนวนมานะฮะเพิ่มกงยังอ่านไม่ครบเลยให้ตายสิไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้ได้มา3สกิลก็ถือว่าคุ้มอยู่เอาละตอนนี้เวลอัพเราเอาอะไรฮะคุณผู้ชมฮะมหาเวทดูดาวขยายขอบเขตในการเก็บ XP 50% เลยอย่างนั้นเหรอเอามาเลยก็แล้วกันนะเผื่อว่าเราเนี่ยเวลอัพเยอะเนี่ยเราก็สามารถเลือกแบบวิชายุทธได้มากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาละเก็บอุ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจินจามันยิงมันยิงเอาละเวลอัพก่อนคัมภีร์ล้างไขกระดูกทะลวงจุดชีพจรอัปเกรดแอทแทค 5% อย่างนั้นหรอเราควรจะเลือกคัมภีร์ล้างไขกระดูกฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถคอมโบกับวิชามีดขว้างของเราได้แล้วก็ช่องจำนวนของพาสซีฟและแอคทีฟเนี่ย
มันมีจำนวนจำกัดใน6ช่องนะฉะนั้นเนี่ยควรเลือกมาแบบล็อกไว้ให้เต็มๆไว้ก่อนว่างั้นไหมจะว่าไปนี่ศัตรูมันบุกมาเยอะมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมฮะดูดิเห็นป่ะแต่ไม่ต้องห่วงด้วยจอมเอาละเวลอัพอีกแล้วนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยวิชามังกรทยานอย่างนั้นเหรอใช้ฝ่ามือกระตุ้นมังกรที่แหวกว่ายไปรอบๆออกมาเอามาเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมแบบชอบมานานแล้วไอ้แบบมังกรเฮ้ยผู้ชมเห็นมังกรไหมมันบินไปอะมังกรสีขาวๆหรือว่าฟ้าวะฟ้าหรือเทาหรือสีอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเรียกว่าเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมและตัวนี้มันเหมือนมันจ้องจะเล่นเราอะผู้ชมฮะเห็นปะมันต้องเป็นบอสแน่ๆไอ้ตัวนี้มันดรอปกล่องยังไงล่ะเอากล่องมานี่เอากล่องมานี่เอากล่องมานี่แตะ2ครั้งเพื่อข้ามไหนดูซิอะไรอ่ะได้ชิ้นเดียวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้โหดูไม่ดีเลยเพิ่มจำนวนมีดขว้างและอัปเกรดดาเมจนะก็ถือว่าก็ดีอุ๊ยอันนี้มันไหดูดไหดูดเมื่อเก็บไหดีนะฮะมันจะทำการดูด XP รอบๆเนี่ยมาให้เราทันทีนะก็อัปเกรดวิชามีดขว้างของเราก็แล้วกันนะเพิ่มจำนวนมีดขว้างแล้วก็อัปเกรดดาเมจของเรานะฮะมันตีเป็นหมื่นแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าที่เรามาเนี่ยมันตีอยู่เท่าไหร่วะ 5,000 หรือ 2,000 เนี่ยแหละนี่ไงมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะเมื่อสกิลของเราเต็มนะฮะแล้วมีแอคทีฟและพาสซีฟเนี่ยที่สามารถคอมโบกันได้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดให้มันกลายเป็นขั้น2ได้อย่างเช่นอันนี้ฮะมีดขว้างคอมโบขว้างมีดขว้างออกไปต่อเนื่องทำดาเมจมากมายซึ่งมันไม่บอกว่าดาเมจเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาดูกันฮะดาเมจหมื่นกว่าแต่สังเกตการที่มันแบบรัวออกไปฮะคุณผู้ชมฮะไหนวะออกมาปั๊บจับปั๊บเห็นไหมสีม่วงเรียกได้ว่าทรงพลังกว่าเดิมนะก็เดี๋ยวถ้าสมมติเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรดการเอ้ยตัวอะไรวะน่ะเอ้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วมันตีกองร้องทุกคุณผู้ชมฮะมันอัปเกรดให้ฝูงของมันเนี่ยสามารถโจมตีเราได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้เราสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามีความคอมโบของเรายังไงล่ะโทเค็นประมุขสมบัติบูลิมได้รับ XP เพิ่มขึ้น 10%มันสามารถคอมโบกับวิชามังกรทะยานฟ้าได้คุณผู้ชมฮะและเมื่อเราเนี่ยอัปเกรดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เต็มนะเราสามารถทำการอัปเกรดมันได้เหมือนมีดขว้างที่เราเนี่ยทำการอัปเกรดมันหุ้ยโอตีแป๊บเดียวตายเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเก็บมังกรเก็บกล่องมังกรเอาล่ะไหนดูซิสุ่มได้อะไรมหาเวทดุดดาวบ้าเอ้ยมวยเวียงแขนสุราพิษเข็ม5พิษอย่างนั้นเหรอเรามีมหาเวทดุดดาวอยู่ฉะนั้นเนี่ยเอาสุราพิษมาเพื่อคอมโบกันก็แล้วกันนะเป็นการโจมตีพิษออกไปรอบๆเห็นไหมมันจะมีขวดพิษเนี่ยหล่นอยู่บนพื้นอ่ะดูดิเห็นปะเขียวๆอ่ะคุณผู้ชมเขียวๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเราเก็บพลังมา50แล้วสังเกตด้านล่างฮะเราสามารถใช้ท่าไม่ตายได้เอาละเอาท่าไม่ตายจอมยุทธฮีไปกินแฝบคลื่นสึนามิทยานเป็นยังไงล่ะหายเครียดหายบ้าแล้วเนี่ยทำไมศัตรูมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ตายสิแล้ววันนี้มันจะหมดไปเนี่ยมอนสเตอร์ฝูงใหญ่มาจู่โจมเอาล่ะเราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้สินะแต่ไม่ต้องห่วงให้คุณผู้ชมฮะตั้งป้อมปืนต้องบอกว่าเป็นป้อมประการใช่เอ้าเวลอัพซะอย่างนั้นยุทธ2ก่อนเข็ม5พิษเท้าทะยานขึ้นเหินเหาะบนหลังคาอัปเกรดมูฟสปีด 8% ผสมกับลูกดอกใบไม้ได้ด้วยซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเอามาเลยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องอัพอย่างใดอย่างหนึ่งให้เต็มก่อนเราจะได้แบบคอมโบได้มากยิ่งขึ้นนะฮะกูดาวเสร็จแล้วกูดาวเสร็จแล้วเอาขึ้นน้ำไปกินนี่ไงออกไปชิวๆเกือบไปแล้วไหมล่ะได้รับสกิลลูกประคำดัชนีตะวันพลังโซนิกซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่อยู่ในคอมโบของเราถ้าเราไม่ชอบเนี่ยสามารถสุ่มใหม่ได้แต่การสุ่มนั้นเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวในเกมนะฉะนั้นเนี่ยก็ลองสุ่มดูก็แล้วกันนะซึ่งเราจะได้เป็นเท้าทะยานขึ้นเอามาก็แล้วกันนะเราจะได้แบบเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้จะว่าไปเนี่ยมันไม่มีแบบให้อัปเกรดใบไม้หรือว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาตั้งป้อมปืนอีกป้อมนึงให้ตายเสร็จตัวมันเยอะขนาดนี้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยฝ่ามือพุทธะเกาะระฆังทองศาสตร์ชำระใจไม้ตายของเศร้าหลินปล่อยดาเมจฝ่ามือใส่เป้าหมายแบบสุ่ม1ครั้งเอาฝ่ามือพุทธะมาก็ได้เอาละมาฝ่ามือพุทธะไหนดูซิมันโจมตีแบบไหนกันฮะอุ้ยเฮ้ยเท่อยู่นะคุณผู้ชมฮะฝ่ามือพุทธะเห็นป่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มแต่มันก็โจมตีลงมาบนหัวกบาลศัตรูแล้วก็อันนี้ลูกดอกใบไม้เอามาเลยตอนนี้ลูกดอกใบไม้ของเราเวลเต็มแล้วฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราเวลอัพอีกครั้งนึงเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ทำการอัปเกรดมันและคอมโบมันด้วยฉะนั้นเดี๋ยวมาเอ้ยอะไรอะอีกาอะไรวะน่ะอีกาปล่อยของลงมาเก็บมาก่อนเลยก็แล้วกันไหนดูซิเวลอัพแล้วนี่ไงมือสับเขาหิมะปล่อยเหมยหิมะ2ดอกออกไปบินวนอยู่รอบๆเอามาเลยก็แล้วกันเอาเฮ้ว่ะบอกเลยว่าตอนนี้พวกแกไม่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยบอสมาจู่โจมอย่างนั้นเหรอแกอยู่ไหนมาเข้ามามาเลยนี่ไงเจอฝ่ามือพุทธะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ขอเก็บเอาเป็นสุราพิษก่อนก็แล้วกันนะฮะหลบก่อนโอ้โหโดนคลื่นไปเต็มหลบซ้ายเกือบไปแล้วเมื่อไหร่นี่ไงเจอพลังเข้าไปมีดสั้นเคลี้ยงเอาไว้หลบให้ดีคุณผู้ชมหลบโดนอีกแล้วหลบให้ดี
ลงไปดิลงไปดิมันจะทำอะไรวะน่ะโอ้โหกงล้ออะไรของมันวะน่ะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเอาแล้วเลือดเต็มเจอพลังดอกเบิร์ดอ้าวตายแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเก็บมาได้อะไรมาบ้างวะเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้ละเก็บมาก่อนนะฮะบอกเลยว่าเมื่อเราเนี่ยเก่งกาจขึ้นฮะอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวนะเอาอะไรมาดีวะอัปเกรดแอตแทคของเรา 10% ดีกว่านะฮะก็เอ้ยเมื่อกี้มันมีที่สามารถคอมโบกับวิชากงล้อมีได้นี่วะตายสิความไม่รอบคอบของข้าทำให้เราไม่ได้สกิลเอาเท้าทะยานขึ้นมาก็แล้วกันนะทำให้มูฟสปีดของเราเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะที่อันนี้อะไรเข็ม5พิษมังกรทะยานรับ XP เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะว่าไงไหมและนี่เราเก็บอะไรมาได้เนี่ยฮะเหมือนว่าเราจะเก็บดอกไม้ไฟมาได้นะก็จัดการซัดหน้าพวกมันออกไปให้เกลี้ยงเลยก็แล้วกันข้าบอสตายซะอย่างนั้นอะในกล่องมาฮะไหนดูซิมันจะให้อะไรมังกรทยานได้สุราพิษมานะก็เอาสุราพิษมาก่อนก็แล้วกันนะเป็นเครื่องสุราพิษออกไป4ทิศรอบตัวเราก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาสุราพิษมาก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอัพเต็มแล้วไงพอมันเป็นขั้น4ดาวแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดเพื่อทำการคอมโบมันได้เพราะว่าเราเนี่ยมีพัสสีที่แบบสามารถคอมโบมันได้อยู่นี่ไงมาแล้วน้ำเต้าสุราดับเล่าพิษที่ขอบเขตกว้างขวางขึ้นมีระยะเวลานานขึ้นเอามาเลยก็แล้วกันไหนดูซิพลังมาดูอันตรายมากเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะจากตอนแรกเนี่ยพิษสีเขียวตอนนี้ท่านจอมยุทธของเรานั้นปล่อยพิษเป็นสีม่วงและศัตรูที่ก้าวผ่านเข้ามาในพิษนั้นก็จะตายอย่างเขียดอย่างแน่นอนข้ามั่นใจและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากอัปเกรดนะฮะอยากอัปเกรดมังกรทะยานฟ้าให้เต็มมากๆเลยตอนนี้ได้ขั้น4แล้วป่ะถ้าขั้นต่อไปก็เป็นขั้น5ขั้น5แล้วเราก็สามารถแบบเปลี่ยนคอมโบได้ฟ้ามือพุทธะมาก่อนก็แล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีคอมโบก็ตามแต่ในอนาคตของเราก็ไม่แน่มันอาจจะมีคอมโบโผล่มาให้เราก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจัดการบอสตัวนี้ก่อนเมื่อเราจัดการมันได้เนี่ยไม่แน่ว่าเราอาจจะได้มังกรทยานมาก็เป็นได้ไหนดูสิฟ้ามือพุทธะฟ้ามือพุทธะแล้วก็เอ็กพีบบ่ายให้ตายซิไม่ได้คอมโบสักทีนะและลูกประคำอย่างนั้นเหรอเอามาคอมโบกับฝ่ามือพุทธะสินะและหลายคนแอบสงสัยนะว่าเฮ้ยแล้วเราต้องฝ่ามือยูไลมาแล้วดิคุณผู้ชมฮะพัฒนาวิชามวยขยายขอบเขตดาเมจของเราออกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่โคตรอลังการงานสร้างขอไปเก็บน้ำเต้าก่อนก็แล้วกันเผื่อว่าเวลจะอัพแมพเขาให้วิชามังกรทยานเอามานี่เดี๋ยวนี้และข้าต้องการอัพเวลอย่างรวดเร็วเพื่อทำการอัปเกรดฝ่ามือเทพสยบมังกรโยกย้ายฟ้าดินทำให้มีมังกรจุติบนโลกอย่างรวดเร็วและทำดาเมจทวีคูณเอามาเลยเห็นป่ะมังกรสีแดงมังกรแล้วบอสมาจุดโอ้โหเดี๋ยวนะอัปเกรดทันบอสมาพอดีเลยเอาละเจ้าบอสเอ๋ยโผล่มาแม่หญิงแห่งสุสานนี้เตรียมตัวตายได้เลยเจอฝ่ามือยูไลเข้าไปเจอลิทมีดบินของข้าเข้าไปและเจอมังกรทะยานมันมีฝ่ามือยูไลเหมือนกันเหรอวะเนี่ยเจอประทัดเข้าไปหน่อยนี่อ่ะจะตาย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 เอาขึ้นน้ำไม่เอาไม้ไผ่ไปกินดีกว่าและยิงไปไม่โดนด้วยโธ่เอ้ยเอาแล้ว แม่นางไม่สามารถต่อต้านมังกรทะยานฟ้าของข้าได้หรอกจะบอกให้เอาล่ะเป็นไงบ้างแค่ดูเนี่ยก็มันแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะอยากเข้าสู่โลกจอมยุทธหรือยังและนอกเหนือจากการเก็บสกิลระหว่างการต่อสู้แล้วเนี่ยวิธีที่จะทำให้จอมยุทธของเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นก็คือไปที่เมืองและก็เปิดหีบสมบัติวีรบุรุษขั้น9เอามาเลยบูทหลังโลหิตกินเจนอุปกรณ์พวกนี้นะฮะก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถเก่งกาจขึ้นไปได้อีกขั้นเรานั้นเนี่ยสามารถสุ่มรับอุปกรณ์ต่างๆในขั้น9 1ชิ้นเนี่ยระหว่างระดับแร่เพอร์เฟคแล้วก็ตำนานได้นั่นเองนะฮะและเมื่อเราเนี่ยได้อาวุธหรือว่าอุปกรณ์มาแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาตีหลอมหรือว่าตีบวกมันได้อีกนะอย่างเช่นนี่เห็นไหมเมื่อเราตีบวกปุ๊บเนี่ยอาวุธของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยว่างั้นไหมและนอกเหนือจากอุปกรณ์แล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะที่สามารถช่วยเหลือเราได้และนอกเหนือจากนั้นฮะยังมีอีกอย่างนึงที่แบบขอภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือบอกแล้วว่าเจ้าม้านี่ไม่ใช่ม้าธรรมดานะฮะมันสามารถจำแรงได้ถ้าสมมติเราเนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นของแฟชั่นจิ้งจอกบุปผาที่ผมมีอยู่มันจะทำการบวกแอตแทค200แล้วก็ HP 800นะเราก็ทำการสวมใส่มันเข้าไปนะเห็นไหมตอนนี้ม้าของเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกที่แสนจะน่ารักมุ้งมิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและมันมีอุปกรณ์แฟชั่นอย่างนึงที่ผมชอบมากนั่นก็คือนรกฮิกันบานะนะมันมีชื่อผมอยู่แบบอยู่ในเซตของมันผมก็เลยแบบนำมันมาใส่เห็นปะแค่ใส่ก็เท่แล้วเนี่ยเห็นปะและก็ใส่มีดขว้างของเรากันไปด้วยเป็นมีดขว้างฮิกันบานะเห็นไหมแค่ชื่อมันก็ดูมีพลังแล้วว่ะคุณผู้ชม
และถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้เป็นวาสนาแฟชั่นได้เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตัวเราด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีระบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเขตแดนอันนี้เนี่ยเราสามารถมาฝึกฝนตบะของเราได้นะอันนี้เราก็แบบรวบรวมพลังปานทำการฝึกฝนเข้าไปเห็นไหมและเมื่อเลเวลปานของเราอัพไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็จะสามารถบวกแอตแทกให้เราได้บวก HP ให้เราได้บวก MP สูงสุดให้เราได้อะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะแล้วมันก็ยังมีระบบอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกลไกเทพการจำแรงแยกส่วนของวิเศษนู่นนั่นนี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะนั่นก็คือการฝึกฝนวิชายุทธของเรานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างเช่นพลังดูดมังกรผสมจิตอันนี้ก็จะเพิ่มขอบเขตการเก็บเนี่ย 12% เห็นไหมถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 14% 16% อะไรแบบนี้ซึ่งในพวกนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการอัปเกรดเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ว่าเรียนได้ที่หุบเขาดอกท้อเรียนได้ที่สำนักงอใบอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ต้องไปแบบเข้าสู่สำนักเพื่อทำการเรียนรู้มันนั่นเองแล้วซึ่งสำนักคืออะไรอย่างงั้นเหรอสำนักก็คือเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้นะครับผมอยู่ในสำนักหัวซานนะฮะเราสามารถทำการทำความรู้จักกับลูกศิษย์ต่างๆได้เมื่อเราเนี่ยมีความรู้จักความสนิทสนมแล้วเนี่ยมันก็จะมอบของให้เราเว้ยคุณผู้ชมฮะและตอนนี้นั้นผมก็ได้ยังรู้วรยุทธ์ของสำนักหัวซานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถทำเควสของยุทธภพได้อีกด้วยนะซึ่งการเข้าสู่สำนักอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะช่วยให้ตัวเรานั้นเนี่ยสามารถเก่งกาจได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองฮะและเจ้านี่ฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือการทัศนาจรนั้นเมื่อเราเนี่ยไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทัศนาจรนะเราสามารถมารับของรางวัลหลังจากการออฟไลน์ของเราได้เห็นไหมดูดิป้าเขาให้นี่คือของรางวัลที่เรานั้นเนี่ยไม่ยอมเล่นเกมนี้นั่นเองใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าสมมุติเราเล่นเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าไงมันก็เพลินกว่าว่าไงไหมแล้วก็สังเกตเครื่องหมายตกใจรอบๆนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถกดเข้าไปเช็คอินเพื่อรับของนู่นนั่นนี่อะไรได้เต็มไปหมดเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้ของฟรีอะไรพวกนี้เราก็กดเข้าไปแล้วอันไหนที่มันฟรีเนี่ยเราก็กดรับให้หมดหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ของที่ดีกว่านั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมเงินได้ฮะและนอกเหนือจากนั้นฮะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเมื่อเราทำการปลดล็อกด่านสูงสุดในของแต่ละแมปแล้วเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาร่วมประจนภัยด้วยกันนะมาเป็นแบบสุดยอดจอมยุทธ์เพื่อมาทำการปราบบอสฝ่าด่านฝ่าดงไปด้วยกันกับเรานั่นเองนะฮะก็ช่วยๆกันเก็บสะสมพลังแล้วก็ทะลวงมันทุกอย่างให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งอะไรแบบนี้ก็สามารถไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้และเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับคุณผู้ชมฮะหลังจากการอัปเกรดของเราไปเห็นไหมดูความเท่ที่มากขึ้นเราจะมาลุยกันอีกครั้งหนึ่งดาเมจของเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรามาลองอาวุธอันใหม่กันบ้างดีกว่ากระบี่จันทาเอามาเลยเฮ้ยมันยิงกระบี่ออกไปเท่มากเลยว่ะคุณผู้ชมเห็นไหมมันฟ๊อบ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 แม่มันเท่ซะเหลือเกินแล้วถ้าสมมติเราเนี่ยสามารถคอมโบมันได้แล้วก็นะมันจะต้องเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆแน่ๆแต่เดี๋ยวนะโฟกัสนิดนึงเราจะเดินไปชนแมงป่องให้แมงป่องติ้นตูดทำไมวะเนี่ยหาของแป๊บและมันก็มาจนได้คุณผู้ชมฮะดาบสุริยาสุดยอดสมบัติพลังหยางทรงพลังเราสามารถเอามาคอมโบกับกระบี่จันทาได้แต่คัมภีร์ล้างไขกระดูกอันนี้เนี่ยก็สามารถเอามารวมกับวิชามีดขว้างได้แต่ผมอยากได้ดาบสุริยามากกว่าผมอยากจะรู้อุ้ยมันเป็นดาบขาวกับดาบดำอย่างงั้นเหรอให้ตายเซ่ถ้าสมมติมันคอมโบกันได้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะหวังว่าจะคอมโบได้นะคริสสิงคำรามพยัคฆ์คำรามมังกรร้องขึ้นเสียงสีทองที่ปล่อยดาเมจได้สูงกว่าเอามาเลยเฮ้ยโอ้โหอัพเกรด2รอบพินสยบขึ้นเด็ดลูกประคำอันนี้ไม่มีเอาพินสยบขึ้นมาผู้ชมดูดิดูการปล่อยออร่าปล่อยพลังขึ้นเสียงออกไปรอบตัวของเขาครับเป็นสีทองนะแล้วศัตรูนั้นนี่ก็ตะอะไรวะเนี่ยระเบิดอ่ะลองเก็บดูไหมโอ้หายหมดเลยแฮะพินสยบคลื่นนิรันดร์เสียงพินดุจทะเลขยายขอบเขตของเสียงพินเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะปลอกกระบี่ไทเก๊กยินหยานรวมพลังปล่อยคลื่นกระบี่อนันต์ก็คือกระบี่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเอามาเลยนี่คือคอมโบกันแล้วเหรอนี่คือคอมโบกันแล้วใช่ไหมแล้วมันต่างจากเดิมตรงไหนวะเนี่ยหรือว่ามันปล่อยแบบออกมารัวมากกว่าเดิมวะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ดูอู้ดูความรู้ความเร็วความแรงของมันฮะแต่ดูดิดาเมจเท่าไหร่50,000ฝ่ามือเทพสยบมังกรยังไงล่ามาเลยเอาละตอนนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าเราสามารถยืนเฉยๆได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะความแข็งแกร่งของเรานะเนี่ยเป็นของจริงไหนดูสิอีกประมาณ 1% เนี่ยบอสจะโผล่แล้วเอ้ยโผล่แล้ววะเอาละมาเจอพลังมังกรของข้ากับเสียงพินผสมผสานเข้าไ
ถ้าจะหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหฝ่ามือยูไลอย่างนั้นเหรอไม่มีทางไม่มีทางได้กินจอมยุทธิหรอกจะบอกให้หลบก่อนหลบก่อนลงมาครึ่งหลอดแล้วฮะเฮ้ยมันมีมีดบินด้วยอ่ะเจอพลังเข้าไปดิปราณดาบไม่ใช่ต้องบอกว่ากระบี่ไฮเก๊กกระบี่ไฮเก๊กหลบให้ดีหลบให้ดีลงมาซ้ายขวาและเขากำลังจะตายและเขาก็ตายด้วยคลื่นเสียงและก็มังกรโฉบเข้าไปเป็นไงล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็สำหรับใครเนี่ยที่สนใจนะเกมแนวศิลปะการต่อสู้หรือต้องการเล่นเกมแนวโลกไลท์ IO แบบนี้นะฮะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ description นะฮะหรือว่าคำอธิบายด้านล่างคลิปของเราเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทันทีและนอกเหนือจากนั้นนะฮะเกมข้าคือจอมดาบชิฟูเนี่ยยังมีของขวัญสุดเจ๋งนะไปจนถึงรหัสของขวัญมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยก่อนอื่นเนี่ยกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปหาคำว่าแลกเมื่อเรากดแลกขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่โค้ดเข้าไปปุ๊บและที่เหลือก็รอนะฮะของรางวัลเข้าสู่ตัวเรานั่นเองฮะและก็สำหรับในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า